You will lose everything. Get the Bellarmus! Harry Potter and the Order of the Phoenix. พาร์ทที่24การสกัดใจ Lumos Maxima.ปรากฏว่าครีเชอร์แอบซุ่มอยู่ที่ห้องใต้หลังคาซีเรียสบอกว่าเขาเจอมันอยู่บนนั้นตัวเปื้อนฝุ่นไม่ต้องสงสัยเลยว่ากำลังลื้อขนของที่ระลึกเก่าแก่ของตระกูลแบล็กเพื่อจะได้เอามาซ่อนในตู้ของมันแม้ว่าซีเรียสจะดูพอใจกับเรื่องนี้แล้วแต่แฮร์รี่รู้สึกไม่สบายใจชอบกลครีเชอร์ดูอารมณ์ดีขึ้นนับตั้งแต่มันกลับมาการพูดพึมพำอย่างขมขื่นดูจะซาลงไปและมันยอมรับคำสั่งอย่างว่าง่ายขึ้นกว่าปกติด้วยแฮร์รี่จับได้ครั้งหรือสองครั้งว่าเอลประจำบ้านจ้องมองเขาอย่างกระหายและก็มักจะรีบหันไปมองทางอื่นทันทีเมื่อเห็นว่าแฮร์รี่สังเกตเห็นแฮร์รี่ไม่ได้พูดเรื่องความสงสัยเลื่อนลอยนี้กับซีเรียสพูดถึงความลื่นเลงและเหยหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อเทศกาลคริสต์มาสสิ้นสุดลงขณะที่วันกลับไปฮอกวอตส์ของพวกเขาใกล้เข้ามาทุกทีซีเรียสก็ยิ่งมีแนวโน้มจะเป็นอย่างที่นางวีสตี้เรียกว่าโรคหน้างอมากขึ้นเขาเงียบขรึมและหัวเสียงง่ายๆมักจะหลบไปคลุกอยู่ในห้องกับบักปีกคราวหนึ่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงความหม่นมองของเขาแผ่กระจายไปทั่วบ้านซึมผ่านใต้ประตูเหมือนแก๊สพิษทำให้ทุกคนพลอยติดโรคนี้ไปด้วยแฮร์รี่ไม่อยากทิ้งให้ซีเรียสอยู่ตามลำพังมีแต่ครีเชอร์เป็นเพื่อนอีกเลยอันที่จริงแล้วเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาไม่ได้ตั้งตารออยากกลับไปที่ฮอกวอตส์การกลับไปโรงเรียนหมายความว่าเขาต้องกลับไปอยู่ใต้อำนาจทรราชของโดโลเรสอัมบริดจ์ซึ่งคงจะบังคับออกกฤษฎีกาอะไรมาอีกโลหนึ่งแล้วเป็นแน่ระหว่างที่พวกเขาไม่อยู่ไม่มีควิดดิชให้ตั้งตารอคอยอีกต่อไปในเมื่อเขาถูกสั่งห้ามเล่นเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าภาระการบ้านก็คงเพิ่มขึ้นอีกมากเมื่อวันสอบยิ่งใกล้เข้ามาและดัมเบิลดอร์ก็คงจะทำตัวห่างเหินอีกเหมือนเดิมอันที่จริงถ้าไม่ใช่เพราะกอดอร์แฮร์รี่คิดว่าเขาคงจะอ้อนวอนซีเรียสขอลาออกจากฮอกวอตส์และมาอยู่ที่กริมโมเพลสตลอดไปและแล้วในวันสุดท้ายของช่วงวันหยุดก็เกิดเรื่องบางอย่างที่ทำให้แฮร์รี่ยิ่งหวาดกลัวการกลับไปที่ฮอกวอตส์มากกว่าเดิมแฮร์รี่จ๊ะนางวีสตี้โผล่เข้ามาในห้องนอนของเขากับรอนทั้งคู่กำลังเล่นหมากรุกพ่อมดกันอยู่มีเฮอร์ไมโอนี่จินนี่และครุกแชงนั่งดูช่วยลงไปที่ครัวหน่อยได้ไหมศาสตราจารย์สเนปต้องการพูดด้วยแฮร์รี่ไม่ได้รับรู้สิ่งที่เธอพูดทันทีเรือตัวหนึ่งของเขากำลังทำศึกแย่งชิงพื้นที่กับเบี้ยของรอนอย่างดูเดือดและเขากำลังกระตุ้นมันอย่างกระตือรือร้นบี้มันเลยสิบี้มันเลยมันแค่เบี้ยเท่านั้นเองแกไอ้ปัญญาอ่อนเลยขอโทษครับคุณนายวีสลีย์คุณพูดว่าอะไรนะครับซาตาจันสเนปจ้าอยู่ในครัวเขาอยากพูดกับเธอปากของแฮร์รี่อ้ากว้างด้วยความตกใจกลัวเขาเหลียวมองรอนเฮอร์ไมโอนี่และจินนี่ทุกคนต่างอ้าปากค้างมองเขากลับมาครุกแชงที่เฮอร์ไมโอนี่รังไว้ด้วยความยากลำบากมาตลอด15นาทีกระโดดขึ้นไปบนกระดานหมากรุกอย่างดีอกดีใจตัวหมากรุกต่างๆต้องวิ่งหลบภัยกันจ้าละวันและส่งเสียงร้องแหลมดังลั่นสเนปเหรอครับแฮร์รี่ถามอย่างงงงวยศาสตราจารย์สเนปจ้านางวีสตี้ตอบอย่างตำหนิลงมาเร็วๆเข้าเขาบอกว่าอยู่นานไม่ได้เขาต้องการอะไรจากนายรอนถามอย่างประสาทเสียเมื่อนางวีสตี้ออกไปจากห้องแล้วนายไม่ได้ทำอะไรไม่ใช่เหรอไม่ได้ทำแฮร์รี่ตอบชุนๆพยายามคิดอย่างหนักว่าเขาทำอะไรบ้างที่จะเป็นเหตุให้สเนปตามล่ามาถึงที่กริมโมเพลสหรือว่าการบ้านชิ้นสุดท้ายที่เขาได้คะแนนตัวถ่ออีกหนึ่งหรือสองนาทีต่อมาเขาผลักประตูห้องครัวเปิดออกพบซีเรียสและสเนปนั่งอยู่ด้วยกันที่โต๊ะตัวยาวในครัวต่างจ้องเขม่งไปคนละทิศละทางความเงียบระหว่างทั้งสองคนนั้นหนักอึ้งด้วยความไม่ชอบหน้าจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะตรงหน้าซีเรียสแฮร์รี่เอ่ยขึ้นเพื่อประกาศว่าเขามาแล้วสเนปหันมามองเขาใบหน้านั้นพร้อมกรอบด้วยม่านผมสีดำเป็นมันเยิ้มนั่งลงพอตเตอร์นายรู้ไหมซีเรียสพูดเสียงดังเอียงตัวนั่งบนสองขาหลังของเก้าอี้เ
พลางเงยหน้ามองเพดานฉันว่าฉันไม่อยากให้นายออกคำสั่งที่นี่นะสเนปเพราะว่ามันเป็นบ้านของฉันปื้นสีเข้มหน้าเกลียดแผ่ไปทั่วใบหน้าซีดเผือดของสเนปแฮร์รี่ทรุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ข้างซีเรียสประจันหน้ากับสเนปที่อยู่อีกฟากโต๊ะฉันควรพูดกับเธอตามลำพังพอตเตอร์สเนปบอกรอยยิ้มเยาะชินตาปรากฏบนริมฝีปากแต่แบล็กฉันเป็นพ่อทุ่นหัวของเขาซีเรียสเอ่ยเสียงแดงยิ่งกว่าเก่าฉันมาที่นี่ตามคำสั่งของดัมเบิลดอร์สเนปกล่าวเสียงของเขายิ่งเบาลงเบาลงแต่แผ่อารมณ์ร้ายไว้เต็มที่แต่เอาเถอะนะแบล็กอยู่เถอะเพราะฉันรู้ว่านายนะอยากรู้สึกมีส่วนร่วมนายพูดอย่างนั้นหมายความว่ายังไงซีเรียสถามปล่อยเก้าอี้กลับมากระแทกยืนสี่ขาเสียงดังปังก็แค่ฉันมั่นใจว่านายคงต้องรู้สึกหมดท่าแล้วนะสิที่ไม่ได้ทำอะไรเป็นประโยชน์สเนปเน้นเสียงอย่างพิธีพิถันตรงคำนี้ให้ผ้าขี่เป็นคราวของซีเรียสบ้างที่จะหน้าแดงซ่านริมฝีปากของสเนปเหยียดยิ้มอย่างมีชัยแล้วเขาก็หันมาทางแฮร์รี่ท่านอาจารย์ใหญ่ส่งฉันมาบอกเธอพอตเตอร์ว่าเขาประสงค์จะให้เธอเรียนการสกัดใจในเทอมนี้เรียนอะไรนะแฮร์รี่ถามอย่างงุนงงรอยยิ้มเยาะของสเนปยิ่งเห็นชัดเจนมากขึ้นการสกัดใจพอตเตอร์คือวิธีป้องกันจิตใจด้วยเวทมนต์เพื่อต่อต้านการแทรกแซงจากภายนอกเป็นเวทมนต์แขนงที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนักแต่ว่ามีประโยชน์อย่างมากหัวใจของแฮร์รี่เริ่มสูบฉีดเลือดอย่างรวดเร็วป้องกันการแทรกแซงจากภายนอกหรือแต่เขาไม่ได้ถูกสิงนี่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันในเรื่องนี้ทำไมผมต้องเรียนการสกัดอะไรนี้ด้วยเขาพูดโพร่งออกมาเพราะว่าท่านอาจารย์ใหญ่เห็นว่ามันเป็นความคิดที่ดีนะสิสเนปตอบเรียบเธอจะเรียนเป็นการส่วนตัวสัปดาห์ละหนแต่เธอต้องไม่บอกใครเลยว่ากำลังทำอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดโลเรสอัมบริชเธอเข้าใจใช่ไหมครับแฮร์รี่ตอบใครจะเป็นคนสอนผมสเนปเลิกหิวฉันเองเขาตอบแฮร์รี่รู้สึกอวัยวะภายในของเขากำลังหลอมละลายเรียนพิเศษกับสเนปเขาทำอะไรผิดไปหรือถึงต้องได้รับโทษเช่นนี้เขาไปมองซีเรียสอย่างรวดเร็วเพื่อขอความช่วยเหลือทำไมดัมเบิลดอร์สอนแฮร์รี่เองไม่ได้ซีเรียสถามเสียงก้าวร้าวทำไมต้องเป็นนายฉันคิดว่าคงเป็นอภิสิทธิ์ของท่านอาจารย์ใหญ่ที่จะมอบหมายงานที่น่าอภิรมย์ให้คนอื่นทำแทนได้สเนปตอบเสียงนุ่มฉันขอยืนยันให้นายมั่นใจว่าฉันไม่ได้อ้อนวอนขอหน้าที่นี้เลยเขาลุกขึ้นยืนฉันต้องการพบเธอตอน6โมงเย็นวันจันทร์พอตเตอร์ที่ห้องทำงานของฉันถ้ามีคนถามบอกว่าเธอต้องเรียนวิชาปรุงยาเพิ่มเติมใครได้เห็นเธอในชั้นเรียนของฉันก็คงปฏิเสธไม่ได้แน่ว่าเธอต้องเรียนเพิ่มเขาหันตัวจะเดินจากไปเสื้อคลุมเดินทางสีดำกระจายเป็นคลื่นอยู่ด้านหลังเดี๋ยวก่อนซีเรียสพูดนั่งตัวตรงบนเก้าอี้สเนปหันกลับมาประจันหน้ากับเขายิ้มเยาะๆฉันกำลังรีบแบล็กฉันไม่ได้มีเวลาว่างไม่จำกัดมันได้นี่ฉันจะพูดให้ตรงประเด็นเลยถ้างั้นซีเรียสตอบพางยืนขึ้นเขาสูงกว่าสเนปแฮร์รี่สังเกตเห็นว่ามือของสเนปในกระเป๋าเสื้อคลุมกำแน่นอยู่รอบสิ่งที่น่าจะเป็นด้ามไม้กายสิทธิ์ถ้าฉันได้ยินว่านายหาเรื่องกันแกล้งอะไรแฮร์รี่ระหว่างที่สอนสกัดใจนี่ละก็นายต้องเจอกับฉันแน่ช่างประทับใจจริงๆสเนปเย้ยหยันแต่นายคงจะสังเกตเห็นแล้วว่าพอตเตอร์เหมือนพ่อของเขามากใช่ฉันเห็นซีเรียสตอบอย่างภาคภูมิใจถ้าเช่นนั้นนายก็คงรู้ว่าเขายิ่งจ้องหงเสียจนเขาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายไม่มีทางระคายผิวเขาได้หรอกสเนปตอบอย่างนุ่มนวลซีเรียสพาเก้าอี้กระเด็นออกไปข้างๆและก้าวยาวๆอ้อมโต๊ะไปหาสเนปควักไม้กายสิทธิ์ออกมาด้วยระหว่างที่เดินสเนปเองชักไม้กายสิทธิ์ของเขาออกมาทั้งสองคนยืนอยู่ในท่าเตรียมพร้อมต่อสู้ซีเรียสดูโกรธจัดสเนปคำนวณทางได้ทางเสียส
สายตาตวัดจากปลายแมกกาซีนของซีเรียสไปที่ใบหน้าของเขาซีเรียสแฮร์รี่ร้องเสียงดังแต่ซีเรียสดูเหมือนจะไม่ได้ยินเสียงเขาฉันเตือนนายแล้วนะสเนปเวลัสขี้มูกโป่งซีเรียสพูดใบหน้าของเขาห่างจากสเนปไปไม่ถึง1ฟุตฉันไม่สนว่าดัมเบิลดอร์จะคิดว่านายกลับตัวแล้วฉันรู้ดีกว่านั้นอ๋อถ้าอย่างนั้นทำไมนายไม่บอกเขาล่ะสเนปกระซิบตอบหรือกลัวว่าเขาจะไม่เชื่อถือคำแนะนำจากคนที่หลบซ่อนอยู่ในบ้านแม่ของตัวเองนานตั้ง6เดือนบอกฉันหน่อยสิเดี๋ยวนี้ลูเซียสมัลฟอยเป็นยังไงบ้างฉันว่าเขาคงดีใจมากละสิที่สุนัขรับใช้ของเขาทำงานที่ฮอกวอตส์พูดถึงสุนัขสเนปพูดนุ่มๆรู้หรือเปล่าว่าครั้งก่อนที่นายหนีเที่ยวนอกบ้านน่ะลูเซียสมัลฟอยจำได้ฉลาดมากนี่แบล็กเอาตัวเองออกไปให้คนเห็นในที่ที่ปลอดภัยอย่างชัชลาสถานีรถไฟจะได้มีข้ออ้างหนักแน่นให้ซ่อนตัวอยู่ในรูได้ต่อไปเรื่อยซีเรียสยกไม้ขยิบสิทธิ์ขึ้นอย่าครับแฮร์รี่ตะโกนสุดเสียงกระโดดข้ามโต๊ะและพยายามเข้าไปยืนขวางระหว่างสองคนซีเรียสอย่านายว่าฉันเป็นคนขี้คลาดหรือซีเรียสคำรามพยายามผลักแฮร์รี่พ้นทางแต่แฮร์รี่ไม่ยอมขยับเขยื้อนอ๋อใช่ฉันว่านายอย่างนั้นสเนปตอบแฮร์รี่ออกไปให้พ้นซีเรียสตะคอกใช้มือข้างที่ว่างผลักแฮร์รี่ไปข้างๆประตูห้องครัวเปิดออกและครอบครัวเวสลีย์ทั้งหมดพร้อมด้วยเฮอร์ไมโอนี่เดินเข้ามาข้างในทุกคนดูมีความสุขมากนายเวสลีย์เดินอย่างภาคภูมิใจอยู่ตรงกลางกลุ่มแต่งตัวด้วยชุดนอนลายทางคลุมด้วยเสื้อกันฝนหายแล้วเขาประกาศเสียงใสบอกทั้งห้องครัวหายสนิทเลยเขาและพวกเวสลีย์คนอื่นๆยืนตัวแข็งอยู่ที่ธรณีประตูจ้องดูฉากเบื้องหน้าซึ่งชะงักอยู่กลางเรื่องเช่นกันทั้งซีเรียสและสเนปมองไปทางประตูไมค์เคสิตชี้ใส่หน้าอีกฝ่ายและแฮร์รี่ยืนไม่ไหวติ่งอยู่ระหว่างทั้งสองคนมือแต่ละข้างยื่นไปทางแต่ละคนดูเหมือนพยายามแยกพวกเขาออกจากกันคลาวเมอร์ลินเป็นพยานนายวีซลีย์อุทานรอยยิ้มจางหายไปจากใบหน้าเกิดอะไรขึ้นนี่ทั้งซีเรียสและสเนปลดไมค์เคสิตลงแฮร์รี่มองทั้งคู่สลับกันต่างฝ่ายต่างมีสีหน้าลังเกียจเหยียดหยามสุดขีดแต่พยานหลายคนที่โผล่เข้ามาอย่างไม่คาดฝันทำให้พวกเขาได้สติสเนปเก็บไม้เกสิตใส่กระเป๋าและเดินโฉบข้ามห้องครัวผ่านพวกวีซี่โดยไม่พูดอะไรเลยเมื่อถึงประตูเขาหันกลับมา6โมงเย็นวันจันทร์พอตเตอร์แล้วเขาก็จากไปซีเรียสทะลึงตามองตามไม้เกสิตยังอยู่ข้างตัวเกิดอะไรขึ้นนายวีซี่ถามอีกไม่มีอะไรอาเธอร์ซีเรียสตอบเขาหายใจแรงราวกับเพิ่งวิ่งทางไกลมากแค่เพื่อนนักเรียนเก่าสองคนคุยกันฉันมิดนิดหน่อยเขายิ้มด้วยท่าทางที่เหมือนต้องฝืนอย่างหนักอ๋อคุณหายแล้วหรือนี่เป็นข่าวดีจริงๆข่าวดีมากใช่แล้วค่ะนางวีซี่พูดเดินนำสามีมานั่งที่เก้าอี้ผู้บำบัดเซเมทริกทำสำเร็จในที่สุดหาวิธีแก้พิษอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากเขี้ยวงูนั้นได้แล้วอาเธอร์ก็ได้บทเรียนเรื่องไปทำเล่นกับการรักษาของพวกมาร์เกิลใช่ไหมคะที่รักเธอเสริมอย่างค่อนข้างคุ้มขู่ใช่จ้ามอลลี่ที่รักนายวิซี่ตอบอย่างว่าง่ายอาหารเย็นคืนนั้นควรจะเป็นมื้อที่สนุกสนานล่าเริงเพราะนายวิซี่กลับมาอยู่กับพวกเขาอีกครั้งแฮร์รี่บอกได้เลยว่าซีเรียสพยายามทำให้เป็นเช่นนั้นแต่เมื่อใดก็ตามที่ไม่ได้บังคับตัวเองให้หัวเราะคำเรื่องตลกของเฟรดกับจอร์จดังๆหรือไม่ได้เชิญชวนให้คนอื่นรับประทานอาหารมากขึ้นสีหน้าของพ่อดุนหัวของเขาก็จะกลับไปสู่อารมณ์เศร้าหมองมึนซึมแฮร์รี่นั่งห่างจากซีเรียสมีแมนดังกัสและแมดอายซึ่งแวะมาแสดงความยินดีกับนายวีสตี้นั่งขั้นอยู่แฮร์รี่อยากพูดกับเขาอยากบอกเขาว่าไม่ควรฟังที่สเนปพูดเลยสักคำเดียวอยากบอกว่าสเนปนั้นจงใจแย่เขาและบอกว่าคนอื่นๆที่เหลือไม่เคยคิดเลยว่าซีเรียสเป็นคนขี้ขลาดที่อยู่แต่ในกริมโมเพลสตามคำสั่งดัมเบิลดอร์แต่แฮร์รี่ไม่มีโอกาสจะบอกได้และขณะมองสีหน้าน่าเกลียดของซีเรียสเขาก็นึกสงสัยอยู่เหมือนกันว่าจะกล้าบอกหรือเปล่าถ้ามีโอกาส
เขาหันไปกระซิบกระซาบบอกรอนและไมโอนี่เรื่องที่ต้องไปเรียนสกัดใจกับสเนปแทนดัมเบิลดอร์อยากให้เธอหยุดฝันถึงโวลเดอมอร์ตนะสิเฮอร์ไมโอนี่พูดทันทีดีแล้วล่ะเธอไม่เสียใจไม่ใช่หรือถ้าจะไม่ได้ฝันแบบนั้นอีกแต่เขาต้องเรียนพิเศษกับสเนปนี่นะรอนว่าน้ำเสียงอกสั่นขวัญแขวนเป็นฉันยอมฝันร้ายดีกว่าเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาจะกลับไปที่ฮอกวอตส์ด้วยรถเมล์อัศวินโดยมีทองส์และลูปินเป็นผู้คุ้มกันอีกหนทั้งสองคนกำลังรับประทานอาหารเช้าอยู่ในครัวเมื่อแฮร์รี่รอนและแฮมมอนี่ลงมาถึงพวกผู้ใหญ่ดูเหมือนกำลังกระซิบกระซาบกันอยู่กลางเรื่องเมื่อแฮร์รี่เปิดประตูเข้ามาทั้งหมดรีบหันมามองและเงียบเสียงลงหลังจากกินอาหารเช้ากันอย่างเร่งรีบแล้วทุกคนก็สวมเสื้อแจ็คเก็ตและผ้าพันคอเตรียมรับอากาศหนาวในเช้าวันที่มัวหม่นของเดือนมกราคมแฮร์รี่รู้สึกหน้าอกตีบตันอย่างประหลาดเขาไม่อยากบอกลาซีเรียสเลยเขารู้สึกใจคอไม่ดีที่ต้องจากกันครั้งนี้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้พบกันอีกและเขารู้สึกว่าตัวเองมีหน้าที่ที่ต้องพูดอะไรบางอย่างเพื่อห้ามไม่ซีเรียสทำอะไรโง่ๆแฮร์รี่นึกห่วงว่าคำกล่าวหาว่าขี้ขลาดของสเนปจะทำให้ซีเรียสเจ็บแสบจนวางแผนเดินทางอย่างบ้าบินออกไปจากคิมโมเพลสแต่ก่อนที่แฮร์รี่จะคิดออกว่าควรจะพูดอะไรดีซีเรียสก็พยักหน้าเรียกเขาไปหาฉันอยากให้เธอเอานี่ไปเขาพูดเบาๆยัดเยียดห่อของขนาดเท่าหนังสือที่ห่ออย่างลวกๆใส่มือแฮร์รี่อะไรครับแฮร์รี่ถามเป็นวิธีที่จะทำให้ฉันรู้ถ้าสเนปหาเรื่องเธออย่าไปที่นี่ซีเรียสรีบบอกส่งสายตาระแวดระวังไปทางนางวีสลีย์ซึ่งกำลังเกลี้ยกล่อมฟ้าแฝดให้สวมถุงมือถักฉันสงสัยว่ามอลลี่คงไม่เห็นด้วยหรอกแต่ฉันอยากให้เธอใช้มันถ้าเธอต้องการฉันน่ะตกลงไหมตกลงครับแฮร์รี่ตอบเก็บพอนั้นใส่กระเป๋าด้านในเสื้อแจ็คเก็ตแต่เขารู้ว่าเขาจะไม่มีวันใช้ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามแฮร์รี่จะต้องไม่เป็นคนลอดซีเรียสออกมาจากสถานที่ปลอดภัยนี้ไม่ว่าสเนปจะปฏิบัติต่อเขาอย่างร้ายกาจแค่ไหนในชั้นเรียนการสกัดใจที่จะมาถึงไปกันเถอะถ้างั้นซีเรียสบอกพลางตบบ่าแฮร์รี่และยิ้มเครียดและก่อนที่แฮร์รี่จะเอ่ยอะไรได้อีกทั้งสองก็เดินมุ่งหน้าขึ้นไปข้างบนหยุดอยู่ที่หน้าประตูบ้านที่ใส่โซ่ลั่นกรอนอย่างแน่นหนาโดยพวกวีสลีย์อยู่ล้อมรอบและก่อนที่แฮร์รี่จะเอ่ยอะไรได้อีกทั้งสองก็เดินมุ่งหน้าขึ้นไปข้างบนหยุดอยู่หน้าประตูบ้านที่ใส่โซ่ลั่นกรอนหนาแน่นโดยมีพวกวีซี่อยู่ล้อมรอบลาก่อนจ้าแฮร์รี่ดูแลตัวเองด้วยนะนางวีซี่บอกพลางกอดเขาแล้วเจอกันแฮร์รี่ช่วยเฝ้าดูงูให้ฉันด้วยล่ะนายวีซี่บอกอย่างร่าเริงแล้วก็จับมือเขาเขย่าตกลงครับแฮร์รี่ตอบอย่างใจลอยนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่เขาจะได้บอกซีเรียสให้ระวังตัวเขาหันกลับไปมองหน้าพ่อดุนหัวและพยายามลิ้นฝีปากจะพูดแต่ก่อนที่จะได้เอ่ยปากซีเรียสก็คว้าตัวเขาไปกอดอย่างรวดเร็วโดยแขนข้างเดียวและพูดเสียงห้าวห้วนว่าดูแลตัวเองแฮร์รี่แล้วนาทีต่อมาแฮร์รี่ก็ถูกดึงออกมายืนอยู่ท่ามกลางอากาศฤดูหนาวที่เย็นจะเยือกด้วยมีทองส์ที่วันนี้แปลงโฉมขนาดใหญ่เป็นผู้หญิงร่างสูงผมสีเทาและแต่งตัวเป็นเศรษฐีนักล่าสัตว์ต้อนให้เขาเดินลงบันไดไปประตูบ้านเลขที่12กระแทกปิดตามหลังทุกคนเดินตามลูปินลงบันไดหน้าเมื่อไปถึงทางเข้าแฮร์รี่หันกลับไปมองบ้านเลขที่12หดตัวลงอย่างรวดเร็วระหว่างบ้านสองข้างยืดเหยียดออกมาเบียดมันจนลับไปจากสายตากระพริบตาหนเดียวบ้านนั้นก็หายไปเร็วๆเข้ายิ่งขึ้นรถได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นทองสปูดและแฮร์รี่คิดว่าดูเหมือนจะมีแววกวนกวายอยู่ในสายตาที่เธอชำเลืองไปรอบจัตุรัสด้วยลูปินยื่นแขนขวาออกมารถประจำทาง3ชั้นสีม่วงชูดฉาดปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขาทันทีทันใดเกือบชนเสาไฟต้นใกล้ที่สุดซึ่งรีบกระโดดถอยหลังหลบให้พ้นทางเด็กหนุ่มรูปร่างผอมบางสิวเคราะหูกลางสวมเครื่องแบบสีม่วงกระโจนลงมายืนอยู่ที่ทางเท้าและพูดว่ายินดีต้อนรับสู่รู้แล้วขอบใจทองส์พูดโดยเร็ว
ขึ้นไปขึ้นไปรีบขึ้นไปซะแล้วเธอก็ผลักแฮร์รี่ให้เดินขึ้นบันไดไปพันกระเป๋ารถที่จ้องดูตาแทบถลนเมื่อเขาเดินผ่านเฮ้ hey, นี่แฮร์รี่ท่านนายตะโกนชื่อเขาล่ะก็ฉันจะสาปนายให้ความจำเสื่อมเลยทองส์พึมพำขู่พลางดึงให้จินนี่และเฮอร์เมนี่ก้าวไปข้างหน้าฉันละอยากนั่งไอ้นี่มาตลอดเลยล่ะรอนบอกอย่างดีใจขณะขึ้นมาสมทบกับแฮร์รี่บนรถและมองไปรอบๆครั้งสุดท้ายที่แฮร์รี่เดินทางโดยรถเมย์สวินนั้นเป็นเวลากลางคืนและรถทั้ง3ชั้นก็เต็มไปด้วยเตียงทองเหลืองแต่ตอนนี้เป็นเวลาเช้าตรู่ในรถจึงเบียดกันแน่นด้วยเก้าอี้ด้านหน้าประเภทที่ไม่ได้เข้าชุดกันเลยตั้งไว้เป็นกลุ่มและเกละกะรอบๆหน้าต่างเก้าอี้บางตัวดูมันจะล้มลงเมื่อรถเมย์อยู่กระทันหันที่กิลโมเพลสพ่อมดแม่มดสองสามคนลุกขึ้นยืนและบ่นงึมงำทุงช้อปปิ้งของใครบางคนลื่นถลายไปตลอดรถไข่กบแมลงสาบและขนมครีมคัสตาร์ดก็จะกระจายเละเทะเกลื่อนไปทั่วดูเหมือนว่าเราต้องแยกกันนั่งทองส์บอกอย่างกระฉับกระเฉงพลางหันมองซ้ายขวาหาเก้าอี้ว่างๆเฟรดจอร์จและจินนี่พวกเธอไปนั่งที่เก้าอี้ด้านหลังตรงโน้นรีมาสจะอยู่กับพวกเธอทองส์แฮร์รี่รอนและแมวนี่เดินต่อไปยังชั้นบนสุดซึ่งมีเก้าอี้ว่างอยู่สองตัวด้านหน้ารถและอีกสองตัวด้านท้ายสแตนซันพลายกระเป๋ารถเดินตามแฮร์รี่และรอนไปทางด้านหลังอย่างกระตือรือร้นศีรษะของผู้โดยสารหันมามองเมื่อแฮร์รี่เดินผ่านและเมื่อเขานั่งลงก็เห็นใบหน้าต่างๆสะบัดกลับไปมองด้านหน้าอีกหนขณะแฮร์รี่และรอนส่งเงินคนละ11ซิกเกิลให้สแตนรถเมย์ก็ออกเล่นอีกครั้งพร้อมแกร่งโยกรุนแรงน่ากลัวมันเล่นขยโยกเสียงโคมครามไปรอบเกมโมเพลสขึ้นลงๆไปตามทางเท้าและพร้อมเสียงโครมดังสนั่นอีกหนพวกเขาถูกโยนกระแทกไปด้านหลังเก้าอี้ร่อนล้มคว่ำพิกวิจเจียนที่อยู่บนตากเขาหลุดออกมาจากกรงบินสูงส่งเสียงจอกแจ๊กอย่างตกใจไปทางหน้าต่างรถและก็เพื่อปีกลงเกาะที่บ่าเฮอร์ไมโอนี่แทนแฮร์รี่รอดพ้นการหกขมำได้อย่างบุดวิดเพราะคว้าโครงเหล็กปักเทียมไม่ได้ทันเขามองออกไปนอกหน้าต่างตอนนี้รถเมล์เร่งความเร็วมาบนถนนที่ดูเหมือนเป็นทางหลวงเพิ่งผ่านเบอร์มิงแฮมเองสแตนบอกยังสบายใจตอบข้อสงสัยที่แฮร์รี่ไม่ได้เอ่ยถามระหว่างที่หล่อนตะเกียกตะกายขึ้นมาจากพื้นสบายดีไหมเฮ้แฮร์รี่เห็นชื่อในหนังสือพิมพ์ตั้งบ่อยแน่หน้าร้อนนี้แต่ไม่ค่อยจะเป็นอะไรดีๆเลยนะฉันบอกเอิญด้วยฉันว่าเขาดูไม่เห็นเหมือนคนบ้าสักหน่อยตอนเราเจอกับเขาจริงไหมเขายื่นตั๋วให้และเจ้ามองแฮร์รี่ต่อไปอย่างติดอกติดใจดูเหมือนสแตนจะไม่สนใจแม้แต่น้อยว่าใครจะบ้าบอสักแค่ไหนตราบใดที่พวกเขามีชื่อเสียงพอจะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์รถเมย์อัศวินโยกแกว่งอย่างน่าตกใจขณะแล่นแซงรถยนต์เป็นแถวเมื่อมองไปด้านหน้ารถแฮร์รี่เห็นเฮอร์ไมโอนี่ยกมือขึ้นปิดตาพิกวิจเจียนสายไปมาอย่างมีความสุขอยู่บนบ่าเธอเก้าอี้เลื่อนถอยหลังอีกเมื่อรถเมย์สวินกระโดดไปจากทางหลวงลงมายังถนนชนบทสายเล็กเงียบสงบที่คดเขียวเป็นทางพับผ้าเกือบตลอดสายรั้วต้นไม้สองข้างต้องกระโจนหลบให้พ้นทางขณะรถเมย์ไต่สูงขึ้นไปบนหญ้าริมขอบถนนจากนั้นพวกเขาก็เคลื่อนที่ไปยังถนนใหญ่ใจกลางเมืองที่วุ่นวายแล้วเล่นต่อไปบนถนนสะพานข้ามแล้วเล่นต่อมาบนสะพานข้ามหุบเขาล้อมรอบด้วยทิวเขาสูงหลังจากนั้นก็แล่นไปตามถนนที่ลมพัดแรงระหว่างตึกสูงลิ้วทุกครั้งที่เปลี่ยนเส้นทางจะมีเสียงโครมดังสนั่นฉันเปลี่ยนใจแล้วล่ะรอนพึมพำยกตัวเองขึ้นจากพื้นเป็นครั้งที่6ฉันไม่อยากนั่งไอ้นี่อีกแล้วนี่ฮอกวอตส์ป้ายต่อไปจากป้ายนี้ล่ะสแตนบอกเสียงใสเดินโอนเอ็นมาทางพวกเขาผู้หญิงจอมวงการข้างหน้าที่มากับพวกเขาให้ทิปเรานิดหน่อยให้เลื่อนพวกนายมาต้นคิวแต่เราต้องส่งมาดามมาร์ชลงไปก่อนมีเสียงอาเจนโอกอากดังอยู่ข้างล่างตามติดมาด้วยเสียงพ่นอะไรกระจายเขารู้สึกไม่ค่อยดีละไม่กี่วินาทีต่อมารถเมย์สวินจอดเสียงดังเอียดที่ร้านเล่าเล็กๆแห่งหนึ่งทั้งสองบีบตัวหลบไม่ถูกรถเมย์ชนพวกเขาได้ยินสแตนพามาดามมาร์ชผู้โชคร้ายลงไปจากรถและเสียงพึมพำโล่งอกของเหล่าเพื่อนผู้โดยสารบนชั้น2
รถเมล์เคลื่อนต่อไปอีกครั้งเร่งความเร็วขึ้นจนกระทั่งพวกเขาแล่นไปตามถนนที่มีหิมะคลุมหนาในหมู่บ้านฮอกส์มีดแฮร์รี่มองเห็นร้านหัวหมูแวบหนึ่งที่ซอยข้างทางป้ายรูปหัวหมูที่ถูกปั่นคอส่งเสียงเอี๊ยดๆท่ามกลางลมหนาวเกร็ดหิมะตีถูกหน้าต่างบานใหญ่ด้านหน้ารถเมล์แล้วในที่สุดรถก็แล่นมาหยุดที่หน้าประตูใหญ่ฮอกวอตส์ลูปินกับทองส์ช่วยทุกคนขนสัมภาระต่างๆลงจากรถหลังจากนั้นจึงลงมายืนล่ำลากันแฮร์รี่ชำเลืองมองขึ้นไปบนรถเมล์สวินทั้ง3ชั้นเห็นผู้โดยสารพากันก้มลงมองพวกเขาจมูกแนบไปกับหน้าต่างพวกเธอจะปลอดภัยทันทีที่เข้าไปในเขตโรงเรียนทองส์บอกกวาดสายตาอย่างระแวงระหวังไปตามถนนที่ว่างเปล่าเรียนให้สนุกล่ะเทอมนี้โอเคนะดูแลตัวเองด้วยลูปินพูดจับมือกับทุกคนรอบวงและเอื้อมมือมาหาแฮร์รี่เป็นคนสุดท้ายแล้วก็ฟังนะเขาลดเสียงลงระหว่างที่คนอื่นๆบอกลากับทองส์แฮร์รี่ฉันรู้ว่าเธอไม่ชอบสเนปแต่เขาเป็นนักสกัดใจที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เราทุกคนรวมทั้งซีเรียสต้องการให้เธอเรียนป้องกันตัวน่ะเพราะฉะนั้นฝึกให้หนักเข้าใจไหมครับเข้าใจครับแฮร์รี่ตอบอย่างหนักใจเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าที่เป็นริ้วรอยก่อนใบของลูปินถ้าอย่างนั้นไว้เจอกันครับทั้ง6คนเดินตะเกียกตะกายขึ้นไปตามทางเลื่อนๆมุ่งหน้าไปสู่ปราสาทพร้อมลากหีบไปด้วยเฮอร์ไมโอนี่เริ่มคุยแล้วเรื่องจะถักหมวกไม้พรมให้เอลอีก2สบายก่อนเข้านอนแฮร์รี่ชำเลืองมองไปด้านหลังเมื่อถึงประตูไม้โอ๊กหน้าปราสาทรถเมสวินแล่นจากไปแล้วเมื่อคิดว่าค่ำพรุ่งนี้จะต้องเจอกับอะไรเขาก็ออกจากนึกอยากให้ตัวเองยังอยู่บนรถคันนั้นวันถัดมาเกือบทั้งวันแฮร์รี่หวาดหวั่นเรื่องเวลาค่ำวิชาปรุงยาสองคาบตอนเช้าไม่ได้ช่วยปัดเป่าความกลัวให้หายไปเลยเพราะสเนปยังคงความไม่น่ารักเหมือนเดิมทุกประการอารมณ์ของแฮร์รี่ยิ่งตกต่ำลงไปอีกเมื่อสมาชิกกอดอทยอยกันเข้ามาตามระเบียงทางเดินระหว่างที่เปลี่ยนคาบและถามยังมีหวังว่าคืนนี้จะเจอกันได้หรือไม่ฉันจะบอกให้รู้ด้วยวิธีเดิมแหละว่าเจอกันครั้งหน้าเมื่อไหร่แฮร์รี่พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่คืนนี้ฉันไปไม่ได้หรอกฉันต้องเรียนปรุงยาเพิ่มเติมนายต้องเรียนปรุงยาเพิ่มเติมเหรอแซคไคลอัสสมิธถามอย่างดูถูกเขาดักพบแฮร์รี่ตรงห้องโถงกลางหลังอาหารเที่ยงให้ตายแสดงว่านายต้องแย่สุดๆไปเลยปกติแล้วสเนปไม่เคยสอนพิเศษใครไม่ใช่หรอเมื่อสมิธเดินสาวเท้าจากไปด้วยท่าทางลื่นเลงอย่างน่าหงุดหงิดรอนทะลึงตามองตามให้ฉันสาบสักหน่อยดีไหมฉันจัดการเขาได้นะจากตรงนี้เขาบอกยกไม้เครดิตขึ้นมาและเล็งไปที่กลางหลังสมิธช่างเถอะแฮร์รี่บอกใจคอห่อเหี่ยวใครๆก็ต้องคิดแบบนี้กันทั้งนั้นล่ะคิดว่าฉันมันโง่สวัสดีแฮร์รี่เสียงหนึ่งดังขึ้นด้านหลังเขาหันไปและเห็นโฉยืนอยู่ตรงนั้นอ้าวแฮร์รี่พูดท้องของเขากระตุกวูบจนรู้สึกไม่สบายสวัสดีเราจะไปอยู่ในห้องสมุดนะแฮร์รี่เฮอร์ไมโอนี่พูดเสียงหนักแน่นขณะคว้าเนื้อข้อศอกของหล่อนและลากเขาไปทางบันไดหินอ่อนคริสต์มาสนี้ดีไหมโฉถามไม่เลวเลยแฮร์รี่ตอบของฉันค่อนข้างเงียบๆล่ะโชว์ว่าเธอดูค่อนข้างกระดากอายด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างจะได้ไปเที่ยวฮอกส์มีดอีกหนเดือนหน้านี้ล่ะเธอเห็นประกาศหรือยังอะไรนะอ๋อยังเลยฉันยังไม่เวลาดูป้ายประกาศตั้งแต่กลับมานั่นแหละตรงกับวันเวลาทายพอดีงั้นเหรอแฮร์รี่พูดสงสัยว่าทำไมเธอต้องบอกเขาเรื่องนี้ด้วยฉันคิดว่าเธอคงอยากถ้าเธออยากนะเธอตอบเสียงกระตือรือร้นแฮร์รี่จ้องดูเธอเขาตั้งใจจะพูดว่าฉันคิดว่าเธอคงอยากรู้ว่านัดพบกอดอคราวหน้าเมื่อไหร่แต่คำตอบของเธอไม่เข้ากับคำถามนี้เลยฉันเขาอึกอักอ๋อไม่เป็นไรหรอกถ้าเธอไม่อยากเด็กสาวบอกดูอับอายไม่ต้องห่วงหรอกเอาไว้เจอกันอีกนะเธอเดินจากไปแฮร์รี่มองตาม
หัวสมองทำงานว้าวุ่นแล้วบางอย่างก็กระจ่างโชเฮ้โชเขาวิ่งตามเธอไปทันที่กึ่งกลางบันไดหินอ่อนเธออยากไปฮอกส์มีดกับฉันวันวาเลนไทน์ไหมอ๋อไปสิเธอตอบใบหน้าแดงก่ำและยิ้มกว้างให้เขาดีล่ะงั้นตกลงตามนี้นะแฮร์รี่บอกรู้สึกว่าวันนี้ไม่ได้เลวร้ายไปเสียทั้งหมดเขาก็โดดโลดเต้นไปที่ห้องสมุดเพื่อไปรับหลอนแลมอนี่ก่อนเข้าเรียนตอนบ่ายอย่างไรก็ตาม6โมงเย็นวันนั้นแม้แต่ความรู้สึกสว่างไสวในใจเพราะขอโชว์แฉ่งไปเที่ยวได้สำเร็จก็ไปอาจจะบรรเทาความวิตกกังวลที่ยิ่งเพิ่มขึ้นถูกย่างก้าวขณะแฮร์รี่เดินไปห้องทำงานของสเนปเขาหยุดอยู่หน้าประตูครู่หนึ่งเมื่อไปถึงนึกปรารถนาให้ตัวเองไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่จากนั้นก็สูดหายใจเข้าลึกๆขอประตูและเข้าไปห้องมืดสลัวนั้นเรียงรายโดยชั้นต่างๆที่วางโหลแก้วนับร้อยบรรจุชิ้นส่วนสัตว์และพืชที่เลื่อนเป็นเมือกและลอยอยู่ในน้ำยานานาสีมุมหนึ่งตั้งตู้เก็บเครื่องปรุงที่ครั้งหนึ่งสเนปเคยกล่าวหาโดยมิใช่ไม่มีเหตุอันควรว่าแฮร์รี่แอบขโมยของอย่างไรก็ตามมีอ่างหินก้นตื้นสลักตัวอักษรหลูดและสัญลักษณ์ต่างๆตั้งอยู่กลางวงแสงเทียนแฮร์รี่จำไม่ได้ทันทีมันคือเพนซีฟของดัมเบิลดอร์ขณะกำลังสงสัยว่ามันมาทำอะไรอยู่ที่นี่เขาก็สะดุ้งโยงเมื่อเสียงเย็นๆของสเนปดังขึ้นจากเงามืดปิดประตูด้วยพอตเตอร์แฮร์รี่ทำตามคำสั่งด้วยความรู้สึกเลวร้ายเหมือนเขากำลังขังตัวเองไว้ในคุกเมื่อเขาหันกลับมาในห้องสเนปขยับมาอยู่ในแสงไฟและชี้ไปที่เก้าอี้ตรงข้ามโต๊ะทำงานโดยไม่พูดอะไรแฮร์รี่นั่งลงเช่นเดียวกับสเนปดวงตาสีดำเย็นเฉียบจับนิ่งสนิทไม่กระพริบอยู่ที่แฮร์รี่ความรู้สึกไม่ชอบจารึกอยู่ทุกอนูบนใบหน้าเอาล่ะพอตเตอร์เธอรู้แล้วว่าทำไมถึงต้องมาที่นี่เขาเอ่ยขึ้นท่านอาจารย์ใหญ่ขอให้ฉันสอนการสกัดใจให้เธอฉันได้แต่หวังว่าเธอคงจะเก่งขึ้นเรื่องนี้มากกว่าวิชาปรุงยาละนะครับแฮร์รี่พูดนุ่นห้วนนี่อาจไม่ใช่ชั้นเรียนตามปกติพอตเตอร์สเนปกล่าวดวงตาลีลงอย่างมุ่งร้ายแต่ฉันยังเป็นอาจารย์ของเธออยู่เพราะฉะนั้นเธอต้องเรียกฉันว่าอาจารย์หรือศาสตราจารย์ตลอดเวลาด้วยครับอาจารย์แฮร์รี่ตอบเอาล่ะการสกัดชัยอย่างที่ฉันบอกเมื่อตอนอยู่ที่ครัวของพ่อตุนหัวสุดที่รักของเธอนี่เป็นเวทมนต์ขแนงที่จะปิดผนึกใจไม่ให้มีใครบุกลุกและทรงอิทธิพลผ่านเข้ามาได้แล้วทำไมศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ถึงคิดว่าผมจำเป็นต้องใช้ความรู้นี้หรือครับอาจารย์แฮร์รี่ถามตามองสเนปตรงๆและสงสัยว่าสเนปจะยอมตอบหรือไม่สเนปจ้องตอบกลับมาอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบอย่างย้อยหยันว่าแม้แต่เธอก็น่าคิดออกได้เองแล้วไม่ใช่หรือป่านนี้พอตเตอร์จอมมานั้นชำนาญมากเรื่องการพินิจใจมันคืออะไรครับอาจารย์มันคือความสามารถที่จะดึงความรู้สึกและความทรงจำมาจากใจของคนอื่นได้เขาอ่านใจได้เหรอครับแฮร์รี่ถามความกลัวที่สุดของเขาได้รับการยืนยันแล้วเธอนี่ไม่มีความละเอียดอ่อนเสียเลยนะพอตเตอร์สเนปเอ่ยดวงตาสีเข้มนั้นเป็นประกายวาวเธอไม่เข้าใจเรื่องความแตกต่างอันประณีตนี่คือข้อบกพร่องอย่างหนึ่งที่ทำให้เธอเป็นนักปรุงยาที่น่าสมเพชมากสเนปหยุดนิ่งครู่หนึ่งดูเหมือนจะดื่มด่ำกับความปิติยินดีที่ได้ถากถางแฮร์รี่จากนั้นจึงพูดต่อไปมีแต่พวกมาร์เกิลเท่านั้นที่พูดถึงเรื่องอ่านใจจิตใจไม่ใช่หนังสือนี่นะจะได้เปิดออกตามปรารถนาและตรวจสอบเมื่อไหร่ก็ได้ตามสบายความคิดไม่ได้สลักไว้ข้างในกะโหลกให้ผู้บุกลุกมาอ่านได้โดยละเอียดจิตใจเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและมีหลายระดับชั้นนักพอตเตอร์
หรืออย่างน้อยจิตใจส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนี้เขายิ้มเย้ยหยันอย่างไรก็ตามเป็นความจริงที่ว่าผู้เชี่ยวชาญการพินิจใจอาจกุดขนเข้าไปในใจเหยื่อของเขาภายใต้เงื่อนไขบางประการและตีความสิ่งที่พบได้อย่างถูกต้องยกตัวอย่างเช่นจอมมารรู้เกือบทุกครั้งที่มีใครพูดโกหกต่อเขาได้อย่างถูกต้องมีแต่ผู้เชี่ยวชาญการสกัดใจเท่านั้นที่สามารถปิดกั้นความรู้สึกและความทรงจำที่ตรงกันข้ามกับคำโกหกและสามารถกล่าวคำเท็จต่อหน้าจอมมารโดยที่เขาจับไม่ได้ไม่ว่าสเนปจะพูดอะไรการพินิจใจก็ฟังดูเหมือนการอ่านใจนั่นแหละสำหรับแฮร์รี่และเขาก็ไม่ชอบเลยด้วยถ้าอย่างนั้นเขาก็รู้สิครับว่าเราคิดอะไรอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับอาจารย์จอมมารอยู่ห่างจากเรามากแล้วกำแพงและพื้นที่ของฮอกวอตส์ก็ได้รับการเสกคาถาและเวทมนต์โบราณไว้หลายแขนงเพื่อป้องกันทั้งกายและใจของผู้ที่อยู่ภายในสเนปตอบเวลาและสถานที่มีผลต่อเวทมนต์มากพอตเตอร์การสบตากันมักจะเป็นส่วนสำคัญของการพินิจใจด้วยอ้าวถ้างั้นทำไมผมต้องเรียนการสกัดใจด้วยล่ะครับสเนปจับตามองแฮร์รี่พร้อมกับลากนิ้วเลี้ยวยาวไปตามริมฝีปากกดทั่วๆไปดูเหมือนจะใช้กับเธอไม่ได้พอตเตอร์คำสาปที่ฆ่าเธอไม่สำเร็จนั้นดูเหมือนจะสร้างสายสัมพันธ์บางอย่างขึ้นระหว่างเธอกับจอมมารหลักฐานบ่งชี้ว่าบางเวลาเมื่อใจของเธอผ่อนคลายและอ่อนแอเต็มที่เช่นตอนที่เธอนอนหลับเธอจะร่วมใช้ความคิดและอารมณ์กับจอมมารอาจารย์ใหญ่คิดว่าไม่เหมาะที่จะเป็นเช่นนี้ต่อไปท่านต้องการให้ฉันสอนเธอให้รู้จักปิดกั้นใจจากจอมมารหัวใจของแฮร์รี่สูบฉีดเร็วมากขึ้นอีกแล้วทั้งหมดนี่ไม่เห็นเข้าท่าเลยแต่ทำไมสัตยานดัมเบิลดอร์ถึงอยากหยุดมันล่ะครับเขาถามพลุขึ้นมาผมไม่ชอบเท่าไหร่หรอกครับแบบนี้แต่มันก็มีประโยชน์ไม่ใช่หรอผมหมายความว่าผมเห็นงูนั่นทำร้ายคุณวีสลีย์และถ้าผมไม่เห็นศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ก็คงไปช่วยเขาไม่ทันไม่ใช่หรือครับอาจารย์สเนปจ้องแฮร์รี่อยู่หลายนาทียังคงใช้นิ้วลูบไหลไปตามเลี้ยวปากเมื่อพูดอีกครั้งเขาเอ่ยอย่างช้าๆและตั้งใจราวกับว่าเขาชั่งน้ำหนักทุกๆคำพูดดูเหมือนว่าจอบมาเพิ่งตระหนักถึงความเกี่ยวโยงระหว่างเธอกับเขาเมื่อเร็วนี้นี่เองก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าเธอจะเป็นฝ่ายรับรู้อารมณ์และล่วงรู้ความคิดของเขาโดยที่เขาไม่ได้รู้ตัวเลยอย่างไรก็ตามภาพนิมิตที่เธอเห็นก่อนวันคริสต์มาสไม่นานเรื่องงูกับคุณวิสซี่เหรอครับยากจังหวะพอตเตอร์สเนปพูดด้วยเสียงน่ากลัวอย่างที่ฉันกำลังพูดภาพนิมิตที่เธอเห็นก่อนวันคริสต์มาสไม่นานแสดงว่าเธอลุกล้ำเข้าไปในความคิดของจอมมารอย่างทรงพลังผมเห็นข้างในตัวงูนะครับไม่ใช่หัวเขาฉันคิดว่าฉันเพิ่งบอกเธอไม่ใช่หรือว่าไม่ให้ขัดจังหวะฉันพอตเตอร์แต่แฮร์รี่ไม่สนใจว่าสเนปจะโกรธดูเหมือนเขากำลังจะได้เข้าใจที่มาที่ไปของเรื่องนี้เสียทีเขาขยับมาข้างหน้าจนนั่งจุ่มอยู่ที่ขอบเก้าอี้โดยไม่รู้ตัวตึงเครียดราวกับตั้งท่าเตรียมหนีทำไมผมถึงเห็นผ่านตางูได้ถ้าผมกำลังใช้ความคิดของวอเดมอร์อยู่ย่าเอ่ยชื่อจอมมารสเนปตวาดเกิดความเงียบที่ร้ายกาจขึ้นทั้งสองจ้องตากันเขม็งข้าบางเพนซีฟศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์เอ่ยชื่อเขาแฮร์รี่พูดเบาๆดัมเบิลดอร์เป็นพ่อมดที่มีพลังอำนาจมหาศาลสเนปพึมพำในขณะที่เขารู้สึกปลอดภัยพอที่จะเอ่ยชื่อนั้นพวกเราที่เหลือเขาถูกปลายแขนซ้ายเหมือนไม่รู้ตัวตรงจุดที่แฮร์รี่รู้ว่ากล้ามานคงประทับเป็นรอยไหม้อยู่บนผิวผมแค่อยากรู้ว่าแฮร์รี่เริ่มต้นอีกหนบังคับให้เสียงกลับไปสุภาพอีกทำไมดูเหมือนเธอจะเข้าไปเยี่ยมความคิดของงูเพราะว่านั่นเป็นที่ที่จอมมารอยู่ณตอนนั้นน่ะสิสเนปตะคอกเขาสิงงูอยู่เวลานั้น
แล้วเธอก็เลยฝันว่าเธออยู่ข้างในตัวงูด้วยและเขารู้ว่าผมอยู่ที่นั่นด้วยเหรอครับเหมือนว่าจะเป็นแบบนั้นสเนปตอบเย็นเฉียบแล้วรู้ได้ยังไงแฮร์รี่ถามขึ้นอย่างร้อนหล่นนี่แค่สารยันดัมเบิลดอร์เดาหรือว่าฉันบอกเธอแล้วนะสเนปพูดนั่งตัวแข็งทื่อบนเก้าอี้ดวงตาหลีลงเล็กเหลือแค่เส้นบางๆให้เรียกฉันว่าอาจารย์ครับอาจารย์แฮร์รี่พูดยังรำคาญแต่อาจารย์รู้ได้ยังไงล่ะครับรู้แค่ว่าเรารู้ก็พอแล้วสเนปบอกอย่างสะกดอารมณ์ข้อสำคัญก็คือเวลานี้จอมานรู้แล้วว่าเธอสามารถเข้าถึงความคิดและความรู้สึกของเขาอนุมานได้เช่นกันว่ากระบวนการนั้นน่าจะสามารถทำในทิศทางกลับกันได้ด้วยพูดง่ายๆก็คือเขาตระหนักแล้วว่าเขาก็เข้าถึงความคิดและความรู้สึกของเธอได้แล้วเขาอาจจะพยายามบังคับให้ผมทำอะไรอย่างนั้นหรือแฮร์รี่ถามครับอาจารย์เขารีบเสริมเขาอาจจะสเนปตอบเสียงเยือกเย็นและไม่แยแสเลยสักนิดซึ่งทำให้เราต้องกลับมาเรื่องสกัดใจนี่สเนปชักไม้กายสิทธิ์ออกมาจากกระเป๋าด้านในเสื้อคลุมและแฮร์รี่เกรงตัวอยู่บนเก้าอี้แต่สเนปแค่ยกไม้ขึ้นไปที่ขมับตัวเองและจุดปลายที่รากผมมันเยิ้มเมื่อเขาดึงไม้ออกมามีสารสีเงินตามมันออกมาด้วยยืดจากขมับตามปลายไม้คล้ายจะเป็นมุมเส้นหนาและเมื่อเขาดึงไม้ออกเส้นใหญ่นั้นก็หลุดหล่นอย่างสง่างามลงไปในแผ่นซีฟหมุนขว้างเป็นสีขาวเงินไม่ใช่แบบแก๊สหรือของเหลวสเนปยกไม้เกสิตขึ้นจุดขมับอีก2ครั้งและฝากสารสีเงินลงไว้ในอ่างหินหลังจากนั้นโดยไม่ได้ให้คำอธิบายใดๆเกี่ยวกับพฤติกรรมนี้เขายกแผ่นเสียบขึ้นอย่างระมัดระวังขยับมันไปวางบนชั้นให้พ้นทางแล้วหันกลับมาเผชิญหน้ากับแฮร์รี่ถือไม้กายสิทธิ์อยู่ในท่าเตรียมพร้อมยื่นขึ้นแล้วเอาไม้กายสิทธิ์ของเธอออกมาพอตเตอร์แฮร์รี่ลุกขึ้นยืนรู้สึกหวาดทั้งสองเผชิญหน้ากันมีโต๊ะทำงานขั้นกลางเธอจะใช้ไม้กายสิทธิ์ของเธอปลดอาวุธฉันหรือป้องกันตัวด้วยวิธีใดๆก็ได้ที่เธอคิดออกสเนปสั่งแล้วอาจารย์กำลังจะทำอะไรล่ะครับแฮร์รี่ถามจับตามองไม้กายสิทธิ์ของสเนปอย่างพันผึ่งฉันกำลังจะพยายามแหวกเข้าไปในใจเธอนะสิสเนปตอบเสียงแผ่วเบาเรามาดูกันว่าเธอจะต่อต้านได้ดีแค่ไหนมีคนบอกฉันว่าเธอเคยแสดงความสามารถต่อต้านขัดขืนคำสาปสะกดใจได้คราวนี้เธอก็ต้องใช้พลังทำนองเดียวกันนั่นล่ะต้องเตรียมใจไว้เดี๋ยวนี้เลย Legitimate สเนปลงมือก่อนที่แฮร์รี่จะพร้อมก่อนที่เขาจะรวบรวมพลังต่อต้านขัดขืนห้องทำงานลอยคว้างต่อหน้าต่อตาแล้วหายวับไปภาพแล้วภาพเล่าเริ่มรีบผ่านใจของเขาเหมือนภาพยนตร์ที่ฉายวาบแจ่มชัดเสียจนทำให้เขามองไม่เห็นสิ่งอื่นๆรอบตัวเขาอายุ5ขวบกำลังเฝ้าดูดัลลี่ถีบรถจักรยานคันใหม่สีแดงและหัวใจของเขาก็แทบจะระเบิดด้วยความอิจฉาเขาอายุ9ขวบลิปเปอร์มาบูด็อกกำลังวิ่งไล่เขาขึ้นต้นไม้และพวกเดอร์ซี่ยืนหัวเราะอยู่ข้างล่างบนสนามเขานั่งอยู่ใต้หมวกคัสสันและมันกำลังบอกว่าเขาจะทำได้ดีทีเดียวถ้าไปอยู่บ้านสริติรีนเฮอร์ไมโอนี่นอนอยู่ในห้องพยาบาลใบหน้าปกคลุมด้วยขนสีดำหนาผู้คุมวิญญาณร้อยตัวกำลังเข้ามาล้อมเขาข้างทะเลสาบสีดำโจแฉ่งขยับตัวเข้ามาใกล้เขาทีละน้อยทีละน้อยใต้ช่อมิสเซนโทไม่เสียงในหัวแฮร์รี่ร้องขณะความทรงจำเกี่ยวกับโชขยับเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นคุณจะต้องไม่เห็นนี่คุณจะต้องไม่เห็นมันนี่มันเรื่องส่วนตัวเขารู้สึกปวดแปลบที่หัวเขาห้องทำงานของสเนปกลับมาอยู่ในสายตาและเขาพบว่าตัวเองล้มลงไปกองอยู่บนพื้นห้องเขาข้างหนึ่งกระแทกขาโต๊ะทำงานของสเนปเขาเงยหน้าขึ้นมองเห็นสเนปลดไม้กายสิทธิ์ลงและถูที่ข้อมือบริเวณนั้นมีรอยแนวสีแดงกับเหมือนแผลไหม้เธอตั้งใจจะเสกคำสาปแสบคันหรือเปล่าสเนปถามเสียงเย็นเปล่าครับแฮร์รี่ตอบอย่างขมขื่น
พลางลุกขึ้นจากพื้นฉันก็คิดว่าไม่เขาพูดยังดูถูกเธอปล่อยให้ฉันเข้าไปได้มากเกินไปเธอเสียการควบคุมอาจารย์เห็นทุกอย่างที่ผมเห็นเหรอครับแฮร์รี่ถามไม่แน่ใจว่าเขาอยากได้ยินคำตอบหรือเปล่าเห็นแวบๆเนี่ยสเนปพูดลิ้นฝีปากเหยียดออกเป็นเชิงเยาะหมานั่นเป็นของใครล่ะป้ามาร์ชครับแฮร์รี่พึมพำเกลียดสเนปจับใจเอาล่ะสำหรับการฝึกครั้งแรกก็เธอว่าไม่เลวร้ายนักสเนปบอกยกไม้ใกล้สิทธิ์ขึ้นมาอีกเธอหยุดฉันได้ในที่สุดแต่เธอเสียเวลาและพลังเพราะตะโกนเธอต้องตั้งใจให้แน่แน่สิขับไล่ฉันด้วยสมองแล้วเธอจะไม่ต้องพึ่งไม้แก้สิทธิ์เลยผมกำลังพยายามแฮร์รี่พูดอย่างฉุนเฉียวแต่อาจารย์ไม่บอกผมเลยว่าต้องทำยังไงมารยาทพอตเตอร์สเนปพูดอย่างน่ากลัวเอาล่ะตอนนี้ฉันต้องการให้เธอหลับตาแฮร์รี่ส่งสายตาลังเกียจไปให้สเนปก่อนทำตามคำสั่งเขาไม่ชอบเลยที่ต้องยืนหลับตาขณะที่สเนปประจันหน้ากับเขาพร้อมถือแม็กกาซีนในมือปล่อยใจให้ว่างพอตเตอร์สเนปพูดเสียงเย็นปล่อยอารมณ์ทั้งหมดออกไปแต่ความโกรธที่แฮร์รี่มีต่อสเนปยังคงกระแทกกระทันไปตามเส้นเลือดเหมือนพิษหลายปล่อยความโกรธออกไปงั้นหรือให้เขาตัดขาออกทั้งสองข้างยังง่ายกว่าเธอไม่ได้ปล่อยใจให้ว่างนี่พอตเตอร์เธอต้องมีวินัยมากกว่านี้กำหนดใจให้แน่แน่เดี๋ยวนี้แฮร์รี่พยายามทำใจให้ว่างเปล่าพยายามไม่คิดหรือจดจำหรือรู้สึกลองทำอีกหนนับ3นะ1 2 3 Legitimates มังกรสีดำตัวใหญ่ชูหัวขึ้นตรงหน้าเขาพ่อและแม่โบกมือให้จากกระจกเงาวิเศษเซดริกดิกกอรี่นอนอยู่บนพื้นดวงตาว่างเปล่าจ้องมองมาที่เขาไม่แฮร์รี่สุดคุกเข่าลงอีกแล้วใบหน้าซุกอยู่ในอุ้งมือสมองรวดร้าวเรากับมีใครพยายามดึงมันออกจากกะโหลกลุกขึ้นยืนสเนปสั่งอย่างเฉียบขาดลุกขึ้นเธอไม่ได้พยายามเลยเธอไม่ได้ใช้ความอุตสาหะเลยสักนิดเดียวเธอปล่อยให้ฉันเข้าไปในความทรงจำที่เธอกลัวยื่นอาวุธไม่ฉันได้แท้แฮร์รี่ยืนขึ้นอีกครั้งหัวใจเต้นกระหน่ำเรากับเพิ่งได้เห็นเซดริกนอนตายอยู่ในป่าช้าจริงๆสเนปดูซีดขาวกว่าปกติและกราดเกรียวมากขึ้นแต่ไม่ได้กราดเกรียวเท่าแฮร์รี่ผมพยายามแล้วนะเขาพูดผ่านฟันที่ขบแน่นฉันบอกเธอให้ปล่อยอารมณ์ทั้งหลายออกไปให้หมดใช่แต่ตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันทำยากมากนี่แฮร์รี่ตวาดงั้นเธอก็จะเป็นเหยื่อที่หวานหมูของจอมมารสเนปบอกอย่างโหดเหี้ยมคนโง่ที่ภูมิจะเสนอความรู้สึกของตัวเองออกมาคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้คนที่นอนกลิ้งเกลือกอยู่ในความทรงจำแสนเศร้าและปล่อยให้ตัวเองถูกโยมโหได้ง่ายๆหรืออีกในหนึ่งคือพวกอ่อนแอคนพวกนี้ไม่มีทางต่อสู้พลังอำนาจของเขาได้เขาจะแทรกเข้าไปในใจเธอได้ง่ายเป็นบ้าเลยล่ะพอตเตอร์ผมไม่ได้อ่อนแอแฮร์รี่พูดเสียงต่ำความกลัดเกี้ยวสูบฉีดไปทั่วร่างจนเขาคิดว่าอีกเดียวเขาอาจจู่โจมสเนปถ้างั้นก็พิสูจน์สิควบคุมตัวเองให้ได้สเนปตวาดควบคุมความโกรธสร้างวินัยในใจเราจะลองอีกหนเตรียมพร้อมเดี๋ยวนี้ Legitimates เขากำลังดูลุงเวอร์นอนตอกตะปูปิดช่องรับจดหมายผู้คุมวิญญาณร้อยตัวลอยละล่องข้ามทะเลสาบในเขตโรงเรียนมุ่งมาทางเขาเขาวิ่งไปตามทางเดินที่ปราศจากหน้าต่างกับนายวีซี่พวกเขาเข้าไปใกล้ประตูสีดำเกลี้ยงตรงสุดระเบียงทางเดินแฮร์รี่คาดว่าพวกเขาจะเข้าประตูนั้นไปแต่นายวีซี่กลับนำไปทางซ้ายมือลงมาในหินไปผมรู้แล้วเขาลงมาคุกเข่าอยู่บนพื้นห้องทำงานสเนปอีกหนรอยแผลเป็นเจ็บแปลบอย่างน่ารำคาญแต่เสียงที่เปล่งออกมาจากปากนั้นเต็มไปด้วยความยินดีปรีดาเขาตั้งตัวเองลุกขึ้นยืนและเห็นสเนปเพ่งมองเขาไม้กระสิทธิ์ยกขึ้นดูเหมือนว่าครั้งนี้สเนปถอนกระทะออกก่อนที่แฮร์รี่จะพยายามต่อสู้ขัดขืนด้วยซ้ำ
นี่มันเกิดอะไรขึ้นพอตเตอร์เขาถามจ้องมองแฮร์รี่ขมิงผมเห็นผมจำได้แฮร์รี่หายใจหอบผมเพิ่งจะคิดออกคิดอะไรออกสเนปถามเสียงห้วนแฮร์รี่ไม่ตอบทันทีเขายังคงดื่มด่ำกับนาทีแห่งความเข้าใจอันแสนวิเศษขณะถูหน้าผากเขาฝันถึงระเบียงทางเดินไร้หน้าต่างที่สุดทางเป็นประตูลั่นกุญแจมานานนับเดือนแล้วโดยไม่ได้ตระหนักเลยว่ามันคือสถานที่จริงๆตอนนี้เมื่อได้เห็นความทรงจำอีกครั้งเขารู้แล้วว่าเขาฝันถึงระเบียงทางเดินที่เขาวิ่งไปกับนายวีสตี้เมื่อวันที่12สิงหาคมขณะรีบไปห้องพิจารณาคดีที่กระทรวงมันคือระเบียงทางเดินที่นำไปสู่กองปริศนาและนายวีสตี้ก็อยู่ที่นั่นคือที่ถูกงูของวอเดอร์มอร์ทำร้ายเขาเงยหน้าขึ้นมองสเนปอะไรอยู่ที่กองปริศนาครับเธอพูดอะไรสเนปถามแผ่วเบาและแฮร์รี่รู้สึกสะใจเต็มเปี่ยมที่เห็นสเนปดูประสาทเสียผมพูดว่าอะไรอยู่ที่กองปริศนาครับอาจารย์แฮร์รี่บอกแล้วทำไมสเนปถามช้าๆเธอจะต้องตั้งคำถามแบบนี้ด้วยเพราะแฮร์รี่ตอบจับตาดูปฏิกิริยาของสเนประเบียงทางเดินที่ผมเพิ่งเห็นนั่นผมเคยฝันถึงมันมาเป็นเดือนแล้วผมเพิ่งนึกออกเดี๋ยวนี้เองว่ามันนำไปสู่กองปริศนาและผมคิดว่าวอเดอร์มอร์ต้องการอะไรบางอย่างจากฉันบอกเธอแล้วว่าไม่ให้เอ่ยชื่อจอมมารทั้งสองคนทะลึงตาจ้องมองกันรอยแผลเป็นของแฮร์รี่ปวดแสบปวดร้อนขึ้นมาอีกแล้วแต่เขาไม่สนใจสเนปดูปั่นป่วนร้อนหล่นแต่เมื่อเขาพูดอีกครั้งน้ำเสียงก็ฟังเหมือนเขาพยายามจะให้ดูเยือกเย็นและไม่สนใจใยดีมีอะไรหลายอย่างในกล้องปริศนาพอตเตอร์แต่มีน้อยมากที่เธอจะเข้าใจได้และไม่มีสิ่งไหนเป็นเรื่องของเธอเลยฉันพูดแบบนี้เข้าใจชัดเจนไหมครับแฮร์รี่ตอบยังคงถูรอยแผลเป็นที่ปวดแปลบซึ่งตอนนี้เจ็บปวดกว่าเดิมมากฉันต้องการให้เธอกลับมาที่นี่เวลาเดิมวันพุธเราจะฝึกกันต่อตอนนั้นได้ครับแฮร์รี่ตอบเขาอยากออกไปจากห้องทำงานของสเนปเต็มทีจะได้ไปตามหารอนกับเฮอร์ไมโอนี่เธอจะต้องกำจัดอารมณ์ออกไปจากความคิดทุกคืนก่อนนอนทำใจให้ว่างทำให้ว่างเปล่าและสงบเข้าใจไหมครับแฮร์รี่ตอบทั้งที่แทบจะไม่ได้ฟังเลยและขอเตือนนะพอตเตอร์ฉันจะรู้ถ้าเธอไม่ได้ฝึกครับแฮร์รี่พึมพำเขาหยิบกระเป๋านักเรียนขึ้นมาเวียงขึ้นบนบ่าและรีบเดินไปที่ประตูห้องทำงานเมื่อเปิดประตูเขาเลี้ยวกลับไปมองสเนปสเนปยื่นหันหลังให้แฮร์รี่กำลังช้อนความคิดของตัวเองออกมาจะเป็นสีด้วยปลายไม้กายสิทธิ์และใส่กลับคืนเข้าไปในศีรษะอย่างระมัดระวังแฮร์รี่ออกมาโดยไม่ได้พูดอะไรอีกปิดประตูตามหลังอย่างระมัดระวังรอยแผลเป็นเต้นตุบๆด้วยความเจ็บปวดแฮร์รี่พบรอนและไมโอนี่ในห้องสมุดกำลังทำการบ้านปึกล่าสุดของอัมบริชนักเรียนคนอื่นๆเกือบทั้งหมดเป็นเด็กปี5นั่งอยู่ตามโต๊ะใกล้ๆที่มีโคมไฟเปิดสว่างจมูกจ่อหนังสือปากขนนกขีดเขียนเหมือนบ้าคลั่งระหว่างที่ท้องฟ้าภายนอกหน้าต่างกระจกดำมืดลงเรื่อยๆเสียงอื่นอีกเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงรองเท้าของมาดามพินส์ที่ดังเอียดอาร์ตเบาๆขณะเธอเดินไปตรวจตาตามช่องทางเดินอย่างขู่ขวัญหายใจลดต้นคอคนที่แตะต้องหนังสืออันมีค่ายิ่งของเธอแฮร์รี่รู้สึกตัวสั่นเทาแผลเป็นยังคงเจ็บปวดเขารู้สึกเหมือนจะเป็นไข้เมื่อนั่งลงตรงข้ามรอนและไมโอนี่เขามองเห็นเงาตัวเองในกระจกหน้าต่างตรงข้ามหน้าของเขาซีดขาวและรอยแผลเป็นก็ดูเด่นชัดยิ่งกว่าปกติเป็นไงบ้างเฮอร์ไมโอนี่กระซิบแล้วก็มีท่าทางเป็นห่วงเธอสบายดีหรือเปล่าแฮร์รี่ใช่สบายดีไม่รู้สิแฮร์รี่ตอบอย่างหงุดหงิดสะดุ้งเพราะความปวดร้าวพุ่งขึ้นมาที่แผลเป็นอีกฟังนะฉันเพิ่งรู้เรื่องอะไรบางอย่างมาแล้วเขาก็เล่าให้เพื่อนทั้งสองคนฟังว่าเพิ่งได้เห็นอะไรมาและสรุปได้ว่าอย่างไรถ้างั้นนายจะบอกว่าร้อนกระซิบขณะมาดามพินส์เดินผ่านไปพร้อมทำเสียงเอียดอาร์ตเบาๆอาวุธที่คนที่นายก็รู้ว่าใครตามหา
อยู่ในกระทรวงเวทมนต์เหรอในกองปริศนาน่ะต้องใช่แน่ๆแฮร์รี่กระซิบฉันเห็นประตูนั่นเมื่อตอนที่พ่อนายพาฉันลงไปกองพิจารณาคดีและมันเป็นประตูเดียวกันแน่ๆที่เขาเฝ้าอยู่ตอนถูกงูกัดเฮอร์ไมโอนี่ส่งเสียงท้อนใจยาวๆช้าๆจริงด้วยสิเธอพูดแผ่วเบาอะไรจริงด้วยสิรอนถามอย่างอลนทนไม่ไหวรอนคิดดูสิสเตอร์จิตพอดมอพยายามผ่านเข้าประตูหนึ่งที่กระทรวงเวทมนต์คงจะต้องเป็นประตูนี้แหละมันเกินกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญแล้วนะทำไมสเตอร์จิตถึงพยายามผ่านเข้าไปให้ได้ล่ะในเมื่อเขาเป็นพวกเรารอนว่านั่นสิฉันก็ไม่รู้เฮอร์ไมโอนี่ยอมรับมันดูแปลกๆอยู่เหมือนกันว่าแต่ว่ามีอะไรอยู่ในกองปริศนาล่ะแฮร์รี่ถามรอนพ่อนายเคยพูดอะไรเกี่ยวกับกองนี้ไหมฉันรู้ว่าพวกเขาเรียกคนที่ทำงานที่นั่นว่าผู้ปิดปากเงียบรอนบอกพางขมวดคิ้วเพราะดูเหมือนจะไม่มีใครรู้จริงๆเลยว่าพวกเขาทำอะไรกันเป็นที่เก็บอาวุธที่แปลกพิกลนะไม่แปลกเลยล่ะมันเข้าท่าแท้ๆเฮอร์ไมโอนี่ตอบจะต้องเป็นอะไรที่ลับสุดยอดที่กระทรวงสร้างอยู่ในแน่ฉันว่าแฮร์รี่นี่เธอสบายดีจริงหรอเพราะว่าแฮร์รี่เพิ่งจะถูฝ่ามือลงมาหน้าผากแรงๆราวกับพยายามจะรีดให้มันเรียบสบายดีเขาตอบลดมือที่สั่นเทาลงฉันแค่รู้สึกฉันไม่ชอบการสกัดใจเลยล่ะฉันคิดว่าใครๆก็คงรู้สึกสั่นสะท้านแบบนี้ล่ะถ้าถูกโจมตีหนแล้วหนเล่าเฮอร์ไมโอนี่พูดอย่างเห็นใจฟังนะเรากลับไปในห้องนั่งเล่นรวมดีกว่าที่นั่นน่าจะสบายขึ้นหน่อยแต่ห้องนั่งเล่นรวมมีคนแน่นและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกรี๊ดกราดอย่างตื่นเต้นเฟรดและจอร์จกำลังสาธิตสินค้าร้านของเล่นตลกชิ้นล่าสุดของพวกเขาอยู่หมวกหัวหายจอร์จตะโกนระหว่างที่เฟรดโบกหมวกยอดแหลมประดับด้วยขนนกสีชมพูเป็นปุ๋ยให้เหล่าผู้ชมดูใบและสองเกลเลียนคอยดูเฟรดนะเอาเลยเฟรดสวมหมวกลงบนหัวแล้วยิ้มแป้นวินาทีหนึ่งเขาดูโง่ๆพี่กลนแล้วทั้งหมวกและหัวก็หายวับไปเด็กผู้หญิงหลายคนร้องกรี๊ดแต่คนอื่นๆพากันหัวเราะดังสนั่นแล้วถอดออกไปจอร์จตะโกนมือของเฟรดคว้าไปบนสิ่งที่ดูเหมือนเป็นอากาศว่างเปล่าเหนือบ่าของเขาสักครู่หนึ่งแล้วศีรษะก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อก็ถอดหมวกขนนกสีชมพูออกหมวกพวกนั้นทำงานยังไงน่ะเฮอร์ไมโอนี่พูดเลิกสนใจการบ้านชั่วคราวและเฝ้าดูเฟรดกับจอร์จฉันหมายถึงเห็นได้ชัดแล้วว่ามันคงเป็นคาถาล่องหนอะไรสักอย่างแต่ฉลาดทีเดียวนะที่ขยายวงการมองไม่เห็นออกไปนอกเหนือจากวัตถุที่ถูกเสกด้วยแต่ฉันคิดว่าคาถาคงจะอายุไม่ยืนยาวเท่าไหร่แฮร์รี่ไม่ตอบเขารู้สึกไม่สบายฉันคงต้องทำไอ้นี่พรุ่งนี้แล้วล่ะแฮร์รี่พึมพำเก็บหนังสือที่เพิ่งเอาออกมาจากกระเป๋ากลับไปใหม่ก็เขียนใส่สมุดวางแผนการบ้านของเธอไว้สิเฮอร์ไมโอนี่แนะจะได้ไม่ลืมไงล่ะแฮร์รี่และหลอนสบตากันขณะเขาล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าดึงสมุดวางแผนออกมาและเปิดออกอย่างระมัดระวังอย่าทิ้งไว้จนสายนายคนอันดับ2สมุดส่งเสียงเอ็ดเมื่อแฮร์รี่เขียนเรื่องการบ้านของอัมบริดจ์ลงไปเฮอร์ไมโอนี่ยิ้มแฉ่งให้มันฉันว่าฉันไปนอนล่ะแฮร์รี่บอกย้ายสมุดวางแผนการบ้านกลับใส่กระเป๋าและนึกในใจว่าจะต้องหย่อนสมุดนี่ลงกองไฟทันทีที่มีโอกาสเขาเดินข้ามห้องนั่งเล่นรวมไปหลบจอร์จที่พยายามสวมหมวกหัวหายบนหัวเขาและไปดึงบันไดหินอ่อนเย็นเฉียบและเงียบสงบที่ทอดสู่หอนอนชายเขารู้สึกคลื่นไส้อีกแล้วเหมือนที่เป็นคืนที่เห็นภาพนิมิตเรื่องงูแต่เขาคิดว่าแค่นอนพักสักครู่ก็คงจะรู้สึกดีขึ้นเองเขาปิดประตูหอนอนและแค่ก้าวเข้าไปก้าวเดียวเขารู้สึกเจ็บปวดรุนแรงจนคิดว่ามีใครผ่าศีรษะเขาออกมาเขาไม่รู้ตัวเลยว่าอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าเขายืนอยู่หรือนอนลงไปแล้วเขาไม่รู้กระทั่งชื่อตัวเองเสียงหัวเราะเหมือนบ้าคลั่งดังก้องอยู่ในหูเขารู้สึกมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมานานแสนนานแล้วล่าเริงปลื้มปิติยินดีในชัยชนะสิ่งที่สุดแสนวิเศษได้เกิดขึ้นแล้วแฮร์รี่แฮร์รี่ใครบางคน
ตบหน้าเขาเสียงห่อร้องเหมือนบ้าคลั่งถูกขั้นด้วยเสียงร้องยังเจ็บปวดความรู้สึกเป็นสุขหลั่งไหลออกไปจากตัวแต่เสียงห่อร้องยังคงดำเนินต่อไปเขาลืมตาขึ้นและเมื่อทำเช่นนั้นเขารู้สึกตัวว่าเสียงห่อร้องบ้าคลั่งนั้นดังออกมาจากปากของเขาเองนาทีที่เขารู้ตัวเสียงหยุดไปทันทีแฮร์รี่นอนหายใจหอบอยู่บนพื้นห้องตาจ้องมองเพดานรอยแผลเป็นที่หน้าผากเต้นตุบๆรุนแรงรอนก้มอยู่เหนือตัวเขาดูกลุ้มใจมากเกิดอะไรขึ้นเขาถามฉันไม่รู้แฮร์รี่หายใจหอบขยับตัวลุกขึ้นนั่งเขามีความสุขมากจริงๆมีความสุขมากๆคนที่นายก็รู้ว่าใครน่ะหรอมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแฮร์รี่พึมพำตัวสั่นเทิมเหมือนที่เคยเป็นหลังจากงูทำร้ายนายวีซลีย์และรู้สึกคลื่นไส้มากสิ่งที่เขาหวังไว้เหมือนเมื่อครั้งที่พวกเขาอยู่ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทีมกริฟฟินดอร์คำพูดนั้นเปล่งออกมาราวกับคนแปลกหน้าเป็นคนพูดผ่านปากของแฮร์รี่กระนั้นเขาก็รู้สึกว่าทั้งหมดเป็นความจริงเขาหายใจเข้าลึกๆบังคับตัวเองไม่ให้อาเจียนออกมารดร้อนเขาดีใจที่หนนี้ดีนและเซมัสไม่ได้เฝ้าดูอยู่ด้วยเฮอร์ไมโอนี่บอกให้ฉันขึ้นมาดูนายรอนเอ่ยขึ้นด้วยเสียงต่ำช่วยพยุงแฮร์รี่ยืนขึ้นเขาว่าตอนนี้นายจะป้องกันตัวเองได้น้อยเพราะว่าเพิ่งโดนคำสาปเล่นยุ่งกับความคิดแต่ฉันคิดว่ามันคงช่วยได้ในระยะยาวนะใช่ไหมรอนมองแฮร์รี่อย่างสงสัยขณะช่วยพยุงเขาไปที่เตียงแฮร์รี่พยักหน้าอย่างไม่มั่นใจแม้แต่น้อยเขาทิ้งตัวลงบนหมอนรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวไปหมดเพราะคืนนี้หล่นลงไปกองกับพื้นหลายรอบรอยแผลเป็นยังคงเจ็บแปลบอยู่เขาอดรู้สึกไม่ได้ว่าการพยายามฝึกสกัดใจครั้งแรกทำให้แนวป้องกันในใจของเขายิ่งอ่อนแอลงแทนที่จะแข็งแกร่งขึ้นและเขารู้สึกหวาดหวั่นเหลือเกินขณะที่นึกสงสัยว่าอะไรเกิดขึ้นกันหนอถึงทำให้ลอร์ดวอเดอร์มอร์มีความสุขยิ่งกว่าครั้งใดในรอบ14ปีจบพาร์ทที่24ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าคลิปนี้เสียงของผมอาจจะแปลกๆไปหน่อยคือว่าตอนนี้ผมเป็นหวัดอยู่เสียงก็เลยอาจจะไม่ได้เต็มร้อยเท่าไหร่บางทีเสียงก็จะขึ้นจมูกหน่อยหรือว่าบางช่วงเสียงก็จะอุ้ยหน่อยถ้ามันรบกวนการฟังยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับกลัวบางคนรอนานบอกผมดีขึ้นจากหวัดก็เลยมาอัดพาร์ทต่อไปเลยไม่งั้นก็คงต้องรอกันอีกหลายวันกว่านี้ครับสำหรับพาร์ทนี้แต่ยังไงตอนนี้อาการหวัดก็ดีขึ้นมากแล้วคิดว่าอีกไม่กี่วันคงหายก็คงกลับมาภาคได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมก็นั่นแหละครับบอกเอาไว้เผื่อคนที่ฟังแล้วในพาร์ทนี้รู้สึกว่าขัดหูก็จะได้รู้ที่มาที่ไปครับขอบคุณที่ติดตามมาถึงตอนนี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์ทุก Subscribe ที่มีให้มาตลอดและแน่นอนขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับซูเปอร์แทงส์และการโดเนทเข้ามาในช่องทางอื่นๆมันช่วยเราได้มากครับขอบคุณมากจริงๆยังไงก็ในคลิปนี้หากไม่มากเกินไปหรือหากชอบยังไงช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ก็จะขอขอบคุณมากๆครับทั้งหมดนั่นคือเนื้อหาของพาร์ทนี้แล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปสำหรับพาร์ทนี้ผมว่ายแล้วครับสวัสดีมากครับ